ไม่เป็นไรอ่ะตันตันเป็นยังไงบ้างดีค่ะเออกลับมารับงานงานสุดโสดใช่ค่ะใช่ค่ะเออไม่ใช่คำว่าสวยโสดได้ไหมคะสวยได้ไหมคะสวยโสดค่ะใช่ค่ะสวยและโสดค่ะสำหรับใจเราเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนตกใจกับข่าวจริงๆก็โอเคนะคะตอนนี้โอเคเพราะว่าก็ผ่านมาสักพักแล้วหลายเดือนอยู่หลังที่เกิดเหตุการณ์ตอนนู้นในส่วนของสาเหตุครับที่เราตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าอายุมันห่างกันเยอะด้วยความที่มันจะมีแกปเอจที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันอาจจะรู้สึกว่าเราอยากลองเทคไทม์นี้มาโฟกัสที่ตัวเองดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เราก็ตามอย่างเงี้ยตามใจทุกอย่างอยากให้ทำไมเราก็ต้องตามอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าบางทีเราอยากลองไปใช้ชีวิตของตัวเองดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นการคุยกันแบบดีๆเลยนะคะเข้าใจกันทุกอย่างเลยใช่จริงมันเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องแกปจริงๆก็ไม่ได้เป็นถามว่าถ้าเป็นปัญหาไหมก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ระยะเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็คุยกันรู้เรื่องปกตินะแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ประเด็นในใจเราหรือเปล่าที่เราอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าเราอาจจะต้องลองไปใช้ชีวิตของเราดูหรือเปล่ามากกว่าเลยค่ะใช่แล้วพี่เขาก็เข้าใจทุกอย่างเลยจริงๆมันมีคำตอบนี้มานานอย่างว่ามันก็เป็นหนึ่งในสิ่งเล็กๆที่มันก็รู้สึกว่าเรื่องอายุมันก็คงมีส่วนละค่ะด้วยความที่เราเด็กมากตั้งแต่ที่เราอยู่กับพี่เขามาตั้งแต่20เนาะแล้วก็7ปีอ่ะก็คือ20ถึง27ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าโตมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโตขึ้นเยอะมากๆเลยพี่เขาด้วยแต่ในพาร์ทตอนที่เราคบกับพี่เขาเรียกถ่ายทอดความเป็นนักธุรกิจให้เราค่อนข้างเยอะทุกอย่างที่เราศึกษาเขาก็เรียกว่าถ่ายทอดไหมไม่ใช่มุมนั้นมุมเดียวหนูว่าพี่เขาถ่ายว่าทำให้หนูเป็นคนที่โตขึ้นทำให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นลงมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆที่เหมือนกับว่าโตมาแล้วมีพี่เขาอยู่ในชีวิตเรามาตลอดก็ถือว่าเป็นการจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีค่ะก็คือคุยกันได้แบบทุกวันนี้ก็คือมันผ่านมานานแล้วว่าถ้าเจอก็คือเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็คุยกันได้ปกติใช่เป็นแบบเป็นแฟนกันเสียดายไปก็ตัดสินใจเองอะเนาะจริงเหรอใช่ก็เราตัดสินใจเองเราก็ต้องแบบว่ารับการตัดสินใจของเราแล้วก็มุ่งออกไปเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าแม้อายุมันจะต่างกันแต่ที่ผ่านมามันค่อนข้างลงตัวแต่คุณคิดว่าเออนี่แหละจะต้องแต่งงานด้วยกันตรงนี้แบบแต่คุณเสียดายตอนแรกก็คิดแต่ว่าก็คือมันก็อาจจะถึงจุดที่แบบอนาคตเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณเวลานี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของหนูเองแล้วหนูก็ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองค่ะแล้วก็ปรึกษาทุกคนแล้วทุกคนพ่อแม่อะไรก็เข้าใจเราคือเรามีเหตุผลของเราที่แบบเราจะทำแบบนี้นะทุกคนปลดเข้าใจแล้วก็อย่าตัดสินฉันนะแปลว่าอันนี้คือตัดสินใจเองเลยใช่ค่ะใช่ก็เป็นแบบกับมันก็มีความมันก็คิดมาสักพักแหละแล้วมันก็อาจจะมีช็อตนึงที่เราแบบเฮ้ยเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้เราก็เลยลองดูดีกว่าชีวิตเราก็ต้องเลือกเองมีน้ำตาไหมน้ำตาเป็นแม่น้ำดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องมูฟออนใช่ค่ะก็คือร้องให้เสร็จแล้วค่อยไปตีความสัมพันธ์มันก็เป็นนางเอกมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบนึงเหมือนกันมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันแสดงว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเหมือนเลิกกันที่ยังรักอยู่ยากค่ะยากมากใช่เพราะว่าเรื่องความที่ระยะเวลามันนานด้วยแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรผิดหรือว่าไม่ได้มีใครมีอะไรพี่เขาก็ดีมากเราก็ดีกับเขามากเหมือนกันมันเหมือนจะเข้ากันได้แต่มันก็ได้ในระยะในพร้อมๆกันอ่ะใช่ในพาร์ทของพี่เขาพี่เข้าใจไหมกับสิ่งที่ก็เข้าใจทุกอย่างค่ะคือหนูปกติแล้วเวลาหนูทะเลาะกับเขาหนูจะเหมือนทะเลาะกับตัวเองหนูจะแบบวายๆของตัวเองอะไรเงี้ยพี่เขาจะนิ่งๆปกติแต่รอบเนี้ยหนูก็จะแบบว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูรู้สึกยังไงเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้แล้วพี่เขาก็เข้าใจแล้วก็เคารพกันแต่ทุกอย่างคือเข้าใจมากๆเลยก็รู้สึกว่าอาจจะดีกว่าแต่เมื่อการบอกเลิกในวันนี้เราบอกเลิกในแบบที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ค่ะคือใช้เหตุผลล้วนเลยไม่ได้มีอารมณ์ไม่มีการร้องไห้ไม่มีการโวยวายไม่มีอะไรเลยค่ะคืออธิบายหนึ่งสามสี่ห้าเพราะอะไรก่อนที่จะบอกเลิกมันมีการปรับความสัมพันธ์กันไหมก่อนที่จะไปในจุดในที่ไหนคุยเยอะค่ะคุยเยอะคนเรามันคบกันนะเนาะมันก็คุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่แบบด้วยความที่เราเป็นเราแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นเขาแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราก็ปรับตัวเองปรับแล้วปรับจนตัวหมุนไปหมดแล้วเนี่ยปรับจนไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะเราก็มันก็อาจจะไม่ได้จริงเรารู้สึกไงเมื่อกี้ตอนนั้นว่าพี่เขาตามใจเรามาตลอด
ใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าพี่เขาตามใจเรามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตามใจเราอะตามใจเขาเราตามใจเขาตามเขาตามใช่หนูเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าหนูกับใครหนูเป็นคนที่ค่อนข้างตามด้วยความที่อายุมันห่างกันเยอะด้วยแหละเวลาเขาพูดอะไรมันจะดูมีน้ำหนักกว่าสิ่งที่เราพูดเสมอเป็นผู้ใหญ่เหรอใช่ค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเถียงค่ะหนูก็เถอะอะไรได้หมดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ด้วยนิสัยคิดว่า7ปีมันเป็นการถามสมองมันต้องการถามแล้วแหละ7ปีเอาพอนึกถึงว่าเขาเป็น7ปีกูเลยกูเลยตอนนี้แต่ก็มันก็คือหนูว่ามันจะเป็นตัวเลขแบบ2ปีแรก2คนคบกัน2ปีก็มันก็จะถือว่าเริ่มเห็นกันมากขึ้นแล้วก็5ปีเนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงที่แบบเราปล่อยจอยสุดๆเห็นทุกอย่างรู้หมดแล้วก็7ปีเป็นช่วงที่แบบพลิกล็อกเลยว่าเฮ้ยจะเอายังไงต่อซึ่งมันก็จะมีสเตจนะในทุกๆ relationship แล้วที่หนูซึ่งเข้าใจในทฤษฎีนี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ถ้าเขาพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วว่าแล้วเราประสบเองเด็กปันก็การันตีเหมือนกันที่บ้านเราว่ายังไงบ้างที่บ้านคือพ่อแม่หนูเป็นคนที่เข้าใจมากๆอยู่แล้วเขาบอกพ่อก็แบบแกแน่ใจนะแม่ก็แบบแน่ใจนะแต่เขาก็เคารพกันแต่เราก็ดูโตขึ้นมากหนูเหรอก็โตขึ้นนะคะก็เรียกว่าตามอายุดีกว่าใช่ตอนนี้ก็27แล้วก็โตขึ้นเยอะมากเลยไม่ถามมีความรักน้องวันนี้ความเป็นประพันธ์ไหมอย่างล่างผู้ใหญ่นะวันนี้หรอหนูรู้สึกว่าความรักที่ดีอ่ะมันจะต้องส่งเสริมกันในทางที่ดีขึ้นว่าเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มันต้องไม่บั่นทอนจิตใจอ่ะอยู่มันต้องสบายใจอยู่แล้วมันต้องเป็นตัวเองแล้วเราต้องรักเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วเขาต้องรักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นปันที่ยืนตรงนี้เราเขาต้องรักเราแบบที่เราเป็นเราจริงๆถ้าวันหนึ่งไปแล้วก็ไม่ได้เป็นดาราวันหนึ่งมันอายุเยอะวันหนึ่งมันไม่สวยวันหนึ่งมันอะไรเงี้ยเขาต้องรักเราแล้วก็รับเราให้ได้ในแบบที่เราเป็นคือสิ่งที่มองในอนาคตนะคะไม่ถามญาติถามไปถ้าราคาต่อไปเมื่ออายุไม่มีส่วนในการตัดสินใจสำหรับมีส่วนไหมนะคะก็คงมีส่วนนะคะแต่หนูว่าหนูก็คงดูเป็นบุคคลเหมือนกันว่าใครที่เรารู้สึกว่าเราคอมแพทิเบิลใครที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้แล้วตอนนี้ที่คุณมาจีบไหมเหี้ยวไหมเหี้ยวไม่มีไม่เคยมีไม่มีค่ะไม่มีจีเราก็ร้อนตลอดเวลาเนาะไอจีเราร้อนตลอดเวลาแล้วชุดเชิดอะร้อนเออมันอากาศประเทศไทยมันร้อนแล้วก็มันเลยอยู่บนเรือมันก็แบบว่าแต่ชุดปกติเราใส่เสื้อผ้าอย่างเราปกติใช่ไหมก็คือกับมาเซ็กหมายถึงว่าเซ็กซี่ปกติอยู่แล้วหรือว่าไงคือแต่งตัวนี้แล้วค่ะปกติใช่ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรามั่นใจแบบนี้ในแบบที่บางคนอาจจะมองว่ามันดูเซ็กซี่มันดูอะไรแต่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวเองแบบดีนะว่าเราไม่ได้ประชดเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นมาอีกทีแล้วคือแต่งตัวนี้ของหนูนี่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเธอดูผอมลงออกกำลังกายเยอะแต่ไม่แก่สู้ไงสู้ไงสู้ไงไปแล้ว